วัสดีค่ะสายป่านอภิญญาค่ะวันนี้ปันอยู่ที่รมรวินสาขาเซ็นทรัลชิดลมนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ดีค่ะว่าป่านจะดูแลผิวพรรณอยู่ที่รมรวินอยู่แล้วใช่ไหมคะนอกจากเรื่องของริ้วรอยต่างๆเนี่ยยังสามารถดูแลเรื่องของสรีระรูปร่างของเราได้ด้วยนะคะใครที่สนใจตามมาเลยค่ะรมรวินค่ะมาดูกันพี่หมอพาสวยตอนนี้นะคะปันอยู่กับคุณหมอออยเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าปันดูแลผิวพรรณนะคะที่รมรวินมาเป็นระยะเวลานึงแล้วแต่ว่ารมรวินเนี่ยดูแลผู้หญิงไทยมาปีนี้เข้าปีที่20ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็ได้ข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยมีโปรแกรมใหม่ก็คือ lifting select ใช่ไหมคะคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรยังไงใช่โดยปกตินะคะชื่อมันบอกอยู่แล้วแหละว่า lifting select ก็คือการยกกระชับคนในคนทั่วไปอะค่ะเวลานึกถึงการยกกระชับจะคิดแค่ว่ากระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวมันเด้งฟูแค่นั้นแต่ลืมไปว่าจริงๆอะเรื่องของการยกกระชับเนี่ยนอกจากการสร้างคอลลาเจนให้ผิวมันยังมีเรื่องของมิติอื่นในการที่จะแบบเรื่องริ้วรอยเล็กๆเรื่องกับพวกร่องลึกต่างๆมิติของใบหน้าที่ทำให้ดูหน้าพุ่งหน้าเด็กลงมันจะมีหลากหลายไอเดียแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของคุณภาพผิวค่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอาทุกมิติของปัญหาผิวเข้ามาอยู่ด้วยกันทำให้การรักษาแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ทำให้เราแบบสามารถสวยจนกระทั่งแบบว่าซูมใกล้แค่ไหนเราก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อก็คือว่าเป็นการแนะนำว่าคนๆนี้เหมาะกับการดูแลแบบไหนตั้งแต่ต้นจนถึงแบบซูมได้เลยใช่เลยก็คือหลักแรกเนี่ยจริงๆอ่ะเราแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆนะคะอย่างอันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฟรมเซเลคชั่นขั้นตอนแรกคือการสร้างโครงหน้าเขาเรียกปรับให้ดีตั้งแต่ผิวชั้นลึกนะคะเราได้ทำออลทาร่าไปแล้วเนาะค่ะการทำออลทาร่าเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะช่วยโครงสร้างผิวตั้งแต่ชั้นลึกอะค่ะมันดีขึ้นมาจนถึงระดับบนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกคราวนี้ขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างมิติของใบหน้าให้มากขึ้นก็คือเรียกว่า like and shadow me คือเหมือนกับเวลาเราหันซ้ายขวาหน้าจะไม่แบนพุ่งออกมาใช่ซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่แบบว่าต้องอยู่หน้ากล้องด้วยหรือว่าบางทีเราชอบถ่ายภาพเล่นแอปพลิเคชันเราจะได้ไม่ต้องอาศัยแอปเยอะโอเคก็คือสวยทุกมุม360องศาใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งอันสุดท้ายซึ่งวันนี้จริงๆอ่ะอยากจะแนะนำหรือที่น้องป่านสนใจนั่นแหละเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดผิวค่ะเขาเรียกว่า conceal selection นะคะเป็นการที่จะแบบว่าเก็บพวกรอยเล็กๆน้อยๆบนใบหน้าหรือว่าบางทีอยากให้ปากดูแบบฉ่ำวาวดูแบบว่ามีมิติของปากมากยิ่งขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ารายละเอียดเล็กๆนั่นเองค่ะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ป่านต้องการวันนี้นะคะเดี๋ยวป่านจะให้คุณหมอออยดูแลต่อนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าวันนี้ป่านทำอะไรบ้างนะตามเข้าไปที่ห้องเลยค่ะชอบมากค่ะก็คือมันเป็นความสวยแบบไม่ต้องมานั่งวาดปากใหม่อ่ะนึกออกมั้ยคือตื่นมาปุ๊บแล้วก็คือทากลอสแล้วปากสวยเลยไม่ต้องมานั่งวาดรูปปากนะคะประหยัดเวลาความสวยไปได้เยอะเลยค่ะความเจ็บเป็นไงความเจ็บมันเจ็บแบบทนได้ทุกคนมันไม่ได้เจ็บถึงขนาดว่าโอ๊ยฉันจะตายแล้วถ้าเกิดสมมติคะแนนเต็ม10นะคะปั่นให้ความเจ็บแค่6อ่ะเพื่อความสวยเราทนได้ค่ะนี่แล้วก็อย่าลืมไปตามชมผลงานน้องกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วไฟนอลลุคจะสวยแค่ไหนค่ะทุกคนวันนี้นะคะป่านก็มาทำความสวยความงามทุกอย่างนะคะทั้งปากทั้งโบท็อกซ์หางตาริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณหมอเหมือนโคชชิ่งความงามส่วนตัวเลยนะคะแฮปปี้แล้วก็ประทับใจมากๆค่ะยกระดับการยกกระชับที่รมรวินคลินิกนะคะทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะ